มาดูเลยว่าหัวหมอยเนี่ยจะเป็นโอปป้าได้หรือเปล่าบีมพี่เสือเป็นอะไรวะไม่รู้ดิไปดูอะเป็นปะพี่เสือเป็นอะไรพี่ฮะซิงอะคือตอนสตรีมแม่งก็มีแต่คนด่ากูว่ากูอะบอกว่าดูหัวหมอยดูดิมันก็ไม่ได้หมอยอะไรเยอะใช่ปะแต่มันก็ดูดิเห็นนะมันหมอยเหรอวะก็หมอยแล้วพี่มาแต่ผมไปเจอร้านหนึ่งมาสามารถทำให้ผมพี่กลายเป็นทรงผมโอปป้าได้เลยอ่ะมันมีเหรอวะมีผมอย่างนี้เลยนะใช่ดูดิมันแบบว่ามันเหมือนหมอยอ่ะคือแทบแยกไม่ออกว่าผมหรือหมอยอ่ะมันทำได้จริงเหรอร้านไหนอ่ะร้านเนี่ยเดี๋ยวไปให้คนตัดต่อขึ้นให้ก็ได้โอเคเฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่ทำได้ใช่ไหมแบบเป็นโอปป้าเกาหลีเลยเหรอใช่เฮ้ยอย่างนี้ปะไปเถอะปะครับไปตรงนี้ปะโอเคครับน้องๆตอนนี้นะฮะพี่เสือก็มาถึงที่มอกรุงเทพย่านรังสิตนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเรามาตามหาร้านที่จะทำผมเนี่ยหัวหมอยเนี่ยให้กลายเป็นทรงเกาหลีโอป้านะครับตอนนี้เราได้มาถึงแล้วเรามาจอดรถแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านนะครับปะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะออกมายังไงครับผมปะโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็พี่เสือได้มาถึงร้านแล้วนะครับเมื่อกี้ก็สระผมเรียบร้อยแล้วต้องไปทำอะไรครับพี่เดี๋ยวตัดก่อนอ๋อจะไปตัดผมนะครับเว้งรอดูนะเว้ยก็ล้างผมนะครับอันนี้จะทำอะไรต่อครับพี่เดี๋ยวไปหนีบค่ะหนีบผมโอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นการยืดน้ำยาตัวแรกไปนะครับเดี๋ยวรอหนีบผมครับผมน้องๆเดี๋ยวมาดูเลยว่าหัวหมอยเนี่ยจะเป็นโอปป้าได้หรือเปล่าถ้าร้อนบอกเลยนะพี่อาจจะต้องดึงแรงนิดนึงของพี่มันนำเข้าจากเกาหลีอะไรพี่น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นสีสวยเกาหลีดัดเยือกสวยตอนนี้ก็ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับน้องๆตอนนี้จะเป็นการใส่อะไรบนตัวพี่อันนี้เขาเรียกอะไรครับก็คลิปเบลคลิปเบลการเสร็จแล้วครับผมรออีกไม่นานน้องๆจะได้รู้แล้วว่าจะแปลงร่างนั้นหรือเปล่าไปติดตามกันดู
าป่ะเปลี่ยนไม่มีหน้าเปลี่ยนครับตอนนี้ขอนะครับใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน้องๆก็ดูตั้งแต่ต้นคิดเลยว่าเปลี่ยนแปลงไหมโคตรเยอะดูดิเหมือนคนละคนเลยว่ะพี่ใครที่สนใจนะครับผมข้อมูลพี่จะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับทั้งสถานที่เวลาเปิดปิดร้านแล้วก็เป็นไลน์ติดต่อกับพี่ผู้กันนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ผู้กันแนะนำนะครับผมว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับบ๊ายโอเคครับยังไงก็มาใช้บริการที่นี่กันดูนะครับเทนไซด์ซาลอนนะครับผมอยู่ที่รังสิตพิรมนะครับข้างๆมอกรุงเทพนะครับก็ยังไงนัดคิวได้ที่0819588841นะครับหรือไม่ก็ LINE @นะครับก็ลองไปหาดูใน IG นะครับผู้การ_ซาลอนนะครับยังไงแนะนำให้นัดคิวก่อนนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับน้องๆดูนะครับตอนนี้พี่เสือแม่งเป็นคนใหม่เหี้ยจากหัวหมอยเป็นโอป้าเกาหลีหรือเปล่าวะเป็นไงกูดูดีมั้ยกูหล่อมั้ยพี่หล่อขึ้นเหมือนเดิมเปล่ามึงทําได้วันนี้พี่หน่อยแล้วก็ตอนเนี้ยพี่อยู่ข้างมอกรุงเทพฯยังน้องแล้วแบบว่าผู้หญิงอ่ะเยอะมากแบบว่ามีแต่แบบขาวๆสวยๆอ่ะเออพี่ก็จะโอป้าไปโชว์นะครับผมถ้าใครขอเบอร์พี่ก็ต้องให้นิดนึงนะครับป้าโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทรงผมใหม่นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณร้านเทนไซ by พี่ผู้กันนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่อีกทีนะครับผมเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ครับผมแม่งสุดยอดมากเลยเปลี่ยนจากไอ้เหี้ยหมอยเป็นไอ้เหี้ยเกาหลีบ้าเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมตอนนี้ก็พี่เสือก็จะกลายเป็นโอป้าแล้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรแปลกๆหรือว่าอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมไปดูสาวมองเทพกันดีกว่าป่ะป่ะเราถ่ายต่อใช่ไหมเราถ่ายต่อดิเราไม่กลับมึงไม่กลับบ้านใช่ไหมนี่ไม่ต้องกลับดูสองสาวก่อนมาสมัครเรียนเลยว่าเดี๋ยวพูดเรื่องเดี๋ยวนั้นเลย